พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุถึงอุปสรรคในการพัฒนาประเทศว่าแม้ประเทศไทยจะโชคดีเพราะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้คนไทยติดอยู่กับความสุขสบายไม่กล้าเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ๆเช่นเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆภาคเอกชนก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเพื่ออนาคตโดยมักคำนึงถึงผลกำไรระยะสั้นเพื่อให้อยู่รอดเท่านั้นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่มักจะมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องการให้มหาวิทยาลัยไทยสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์10อุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะขณะที่ทางภาคธุรกิจเอกชนหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะต้องลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้นและใช้ประโยชน์จากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไปร่วมคิดและปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และนายกย้ำว่ารัฐบาลวางกลไกและออกมาตรการต่างๆที่ส่งเสริมการทำการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังครับเช่นการใช้อำนาจตามมาตรา44ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศทั้งระบบตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานวิจัยต่างๆให้ประสานสอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อนกันพลโทสรรเสริญกล่าวต่ออีกนะครับว่านอกจากนี้รัฐบาลยังออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ300ให้กับผู้ประกอบการนะครับสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขอยกเว้นภาษีได้สูงสุด3เท่าของที่จ่ายจริงนะครับแล้วก็จัดทำบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพโครงการเน็ตประชารัฐที่ช่วยสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชนครับการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถเพื่อช่วยสนับสนุนทุนให้ภาคเอกชนกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นครับอีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็ยังมีแนวคิดว่าการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่นักลงทุนต่างประเทศสนใจมากนั้นนะคะทุกภาคส่วนควรใช้โอกาสนี้สร้างการลงทุนด้านการเกษตรอาหารเทคโนโลยีชีวภาพและคอมพิวเตอร์ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งอย่างไรก็ตามการทำงานของรัฐบาลเท่านั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จจึงได้ขอความร่วมมือจากสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชนในการปรับวิธีคิดและรูปแบบการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันค่ะ